นี่เลยสลัดมอสซาเรลล่าโอเคเลยนะอันนี้อะไรอ่ะซอสอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เป็นชีสน้องซาร่าดูเหมือนจะอยากได้ Ich weiß nicht, Sarah. Muss Papa fragen. Nun, Moment, อยู่นู้นได้แล้วทั้งหมด4ถุงแวะมาซื้อทรายแมวคือที่กว้างอยู่นะเวลาเราไปแคมปิ้งอ่ะ BMW มันเล็กไปแล้วอ่ะนี่โอเคเลยอ่ะความใหญ่ถือว่าโอเคนะคะใช้ได้แต่ราคาแบบโอ้โหไม่น่ารักเลยนะคะคันนี้ 50,000 เศษๆดูข้างในสวยอ่ะโนแมนอยากได้อ่ะบอกแล้วว่าอย่าดูพอดูแล้วมันอยากได้ชอบอ่ะสวยนะหนังซาร่าจะกินน้ำเหรอเปิดได้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ในร้านอาหารเบเกอรี่นะคะคือเป็นมันมียังไงอะเดี๋ยวนะร้านอาหารเช้าแล้วกันนะคะก็คือเขาขายทั้งวันนั่นแหละนะก็เป็นอาหารว่างทุกอย่างนะคะนี่เคยพามาแล้วเนาะแต่ว่าร้านนี้น่าจะเพิ่งมาครั้งแรกนะคะแล้วก็กาแฟนะที่เราดื่มสวัสดีค่ะยังเร็วเลยนะเพราะสวัสดีเดี๋ยวรออาหารของเรามานะมีเค้กมะนาวมาด้วยนะคะน้องซาร่ากินไปแล้วชิ้นหนึ่งของน้องแมนน้องแมนกินเลยน้องซาร่ากินหรอใครจะกินเอาเลยเพราะว่าเดี๋ยวอาหารเช้าของเรามานะนี่เป็นใบเสร็จรายการที่เราซื้อนะคะก็จ่ายไป25ยูโรมาแล้วนี่เป็นอาหารเช้าของเรานะคะเราสั่งเป็นเมนูสำหรับ2คนก็มีน้ำส้มให้2แก้วแล้วก็สลัดแบบเป็นถ้วยแบบนี้นะมีทั้งหมด4ถ้วยนะคะเราสามารถเลือกได้นะเขามีหลากหลายโอเคก็เอาไว้ข้างในก็ได้วิดูเวลส์วิดูเวลส์ก็ไม่ต้องออกก็ได้ก็เอาไว้อย่างนี้เนาะจะกินอะไรก็หยิบออกมาดังชื่ออ๋อมีน้ำผึ้งอันนี้เป็นน้ำผึ้งอันนี้เป็นแยมนะคะสวิสเอสน์นิมอุ้ยมีทั้งโปรตีนมีทั้งขนมปังอ่ะคือเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวได้ห่อกลับบ้านแน่ๆอันนี้เป็นซอสนะคะนี่ลักโอ้คือน่ากินเนาะเขาทำแบบร้านนี้นี่มาครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็มีครีมให้ด้วยส่วนสลัดก็มีบาซามิโคนี่เลยสลัดมอสซาเรลล่าโอเคเลยนะอันนี้อะไรอ่ะซอสอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เป็นชีสโอเคอันนี้เป็นเนยแล้วก็มีสลามีด้วยเซอร์วิสการ์ดน้องซาร่าโอ้โหยุ่งจังเลยกับน้ำนี่โอเคเราก็จะกินแล้วนะคะเนี่ยเยอะแยะเลยอันนี้เป็นปลาลมควันกับซอสอันนี้เป็นของโนแมนเป็นเบอร์เกอร์เลย สีสันน่าทานน่ากินมากอะ่ะอร่อยไหมมัว มัวผสมผสานน้องซาร่าละอร่อยไหมน้องซาร่ากินฟุตเตปเรเซ่ง่ายๆชิ้นต่อไปนี้กินขนมปังดอกทานตะวันทาด้วยเนยแล้วก็แยมลูกพีน้องซาร่าตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าที่เรามากินอาหารเช้าที่นี่นะคะเป็นเพราะว่าเราอยู่ติดกับร้านเฟเด็กร้านของเล่นนะแต่จะพาน้องซาร่าไปนะคะน้องซาร่าอยากแวะมาดูคือตั้งใจเลยนะชุดกล่อง NOL อันนี้ลดราคาด้วยนะเหลือ25ยูโรราคาปกติ35ลดไป10ยูโรโนแมนเคยสั่งมาให้น้องซาร่าตัวหนึ่งแต่ว่าคือถ้าซื้อกลัวจะซ้ำกันนะหรือว่าเขาจะไม่ซ้ำกันที่ซื้อมาให้นี่จำไม่ได้แล้วนะว่าเป็นแบบไหนน้องซาร่าดูเหมือนจะอยากได้ Ich weiß nicht, Sarah. Muss Papa fragen. โนแมนอยู่นู้นโนแมนเข้ามาแฮะ Hilf mal Sarah ชนะคือนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะโนแมนเขาเคยสั่งให้ทางอินเทอร์เน็ตนี่ก็เนี่ยให้ถามพ่อเขาThis is auch ein Angebot, Sarah. Schau mal den Preis. Sarah, ต้องเรียนรู้ลูกเห็นไหม Welche Nummer 77 am Ende? Haben wir schon mal? 577. Ja, das Angebot. ลดราคาอยู่ Ja.
น้องจะได้อยากได้อันนี้โอเคงั้นก็เอาอันนี้แหละเพราะเนาะไหนๆก็ลดราคาต้องเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะ5ยูโรอะไรเงี้ยโอเคโอเคงั้นไปดูก่อนโอเคโอเคค่ะโอ้ยจะไปเดินดูก่อนนะเผื่ออยากได้อย่างอื่นมากกว่ามีแต่ของเล่นเด็กทั้งนั้นเลยนะร้านนี้แต่ว่าพวกของเครื่องเรียนต่างๆก็มีนะคะอยู่ด้านหลังเห็นไหมกระเป๋านักเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าราคาสูงมากนะคะที่เยอรมันกระเป๋านักเรียนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องใช้อะเนาะใช้เฉพาะป.1 นะคะที่เหลือก็เดี๋ยวถ้าป.5 ป.6 ก็ใช้แบบไหนก็ได้นะของใช้จำเป็นสำหรับเด็กก็มีสำหรับนั่งโถส้วมนะอันนั้นฉี่ได้เลยนะคะแล้วก็แบบไปนั่งที่คอหารนะแบบเด็กเล่นนะคะสำหรับว่ายน้ำห่วงยางรัดแขนสรุปน้องซาร่าก็วนมาที่เดิมแล้วก็เลือกเหมือนเดิมอยากได้ตัวไหนได้แล้วเหรอเอานี้เหรอสรุปเอานี้นะโอเคงั้นก็เอานี้แหละวนมา2รอบอุตส่าห์ไปดูอย่างอื่นนะเผื่อจะอยากได้อะไรแต่สรุปไม่อยากได้อะไรนะอยากได้ OMG LOL โอเคไปๆงั้นไปจ่ายเงินเดี๋ยวเยอะอีกช่วยกันสองพ่อลูกยานเนมิดลูกจะได้เอาไปดื่มข้างหน้าแต่เซสมิดโคนซอยละอันนี้มีก๊าซนะอันนี้ไม่มีก๊าซโอเคค่ะหมดแล้วนะนี่เป็นถุงเปล่าวันนี้มาซื้อของแป๊บเดียวนะคะแล้วก็นิดเดียวด้วยได้แล้วทั้งหมด4ถุงแวะมาซื้อทรายแมวแล้วก็ซื้ออะไรอีกน่าจะเป็นอาหารแมวแล้วก็อันนี้อันหนึ่งแบบนี้แบบซอสได้แล้วทั้งหมดก็มีอาหารแมวนิดนึงนะคะแล้วก็ทรายแมวซื้อไปตุนนะเรียกซีโนมันตรุกมา ตรุกมา เรียกพนักงานแวะมาดูรถนิดนึงอันนี้เป็นรถรุ่นที่เราตั้งใจจะซื้อนะคะก็เลยมาเน้นก็จะเป็นยี่ห้อของ VW นะคือ BMW มันแบบมันแพงเกินไปแล้วนะคะราคาคือเราจับต้องไม่ได้เลยอะแต่แบบนี้มันยังพอได้อยู่นะคะอย่างอันนี้ก็ 40,000 มือ2นะเนี่ยประมาณนี้นะคะนี่ราคาแต่ว่าเราก็จะดูคือนี่ชอบสีน้ำเงินนะเนี่ยนี่ชอบสีนี้มากกว่านะคะคือแบบสีดำเราสีขาวอะไรเงี้ยเราเคยใช้มาแล้วนะสีขาวเดี๋ยวนะสีบอลทองเนาะเราเคยมีนะคะเนี่ยอันนี้ 27,000 ก็โอเคนะเนี่ยก็จะเป็นรุ่นใหญ่อย่างนี้เลยนะคะที่เราอยากได้เพราะว่าเราขนของไปเที่ยวกันเยอะเนาะอันนี้ 40,000 เศษอันนี้ก็สวยนะสีดำก็มีอย่างที่เห็นนะคะสีขาวสีดำสีน้ำเงินแต่นี้ชอบสีน้ำเงินนะเนี่ยเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆโอ้สีทองเหลืองก็มีนะนนเราเพิ่งเดินดูไม่กี่คันหนูมันไปเรียกพนักงานมาแล้วนะคืออยากดูข้างในนะคะอยากแบบว่าสัมผัสเนาะข้างนอกแล้วข้างในอะไรเงี้ยแล้วคือมันมีคันเดียวด้วยนะที่เป็นสีน้ำเงินนะคะนอกนั้นก็เป็นสีดำอะไรเงี้ยเขาไปเอากุญแจนะรอแป๊บนึงนี่เป็นด้านในของรถโอเคอยู่นะคือโนเมนเขาให้นิดดูแต่อยู่ที่บ้านแล้วนะคะก็เป็นคลิปวิดีโออะไรเงี้ยรุ่นนี้อะไรเงี้ยสไตล์นี้เนาะเราก็รู้มาคร่าวๆอยู่แล้วนะคะก็คือตั้งใจเลยมีที่วางเครื่องดื่มอันนี้คือเน้นมากเลยนะคะเพราะว่า BM คันเก่าของเรามีที่วางเครื่องดื่มแค่อันเดียวนะอันนี้ยังมีแบบ3อันนะคะที่เห็นคร่าวๆแล้วก็ฝั่งนี้อีก1อันเห็นไหมนี่เป็นด้านหลังด้านหลังจะมีที่วางอาหารเครื่องดื่มด้วยนะคะคือเหมาะสำหรับเด็กๆเลยนะรถครอบครัวข้างหลังก็จะใหญ่ประมาณนี้คือที่กว้างอยู่นะเวลาเราไปแคมปิ้งอ่ะ BMW มันเล็กไปแล้วอ่ะนี่โอเคเลยอ่ะความใหญ่ถือว่าโอเคนะคะใช้ได้
น้องเม่นเขาถูกใจรุ่นนี้นะก็ข้างหลังจะเปิดปิดเองได้นะคะแค่กดปุ่มอะไรเงี้ยเราไม่ต้องออกแรงเนาะแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่กว่านิดนึงนะคะก็ดูโดยรวมแล้วสวยนะเหมือนกันนะคะคล้ายกันเลยแต่ว่ามันจะมีอะไรที่แบบพิเศษกว่านิดหน่อยแต่ว่ารุ่นนี้จะอยู่ที่เกือบ 40,000 นะคะแล้วก็คือถ้าเราผ่อนอ่ะมันจะแพงกว่าเป็นหมื่นเลยนะหมื่นกว่านะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อสดอ่ะมันจะถูกกว่านะก็อย่างเมื่อกี้นี้ก็ 20,000 กว่าถ้าผ่อนก็ 30,000 กว่าอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าบางคัน 20,000 เศษก็ถ้าจ่ายผ่อนก็จะ 30,000 เศษอะไรเงี้ยจะต่างกัน 10,000 นึงหิวแล้วนี่ก็คืออาหารเที่ยงของเรานะคะนี่กินสลัดนะแล้วก็ชีสเบอร์เกอร์นะคะแบบจบด้วยนะก็คือหมู2ชิ้นนะคะคือง่ายๆนะเรา2คนแวะมาดูรถเดี๋ยวเราจะไปดู BM ด้วยนะคะแล้วก็น้ำขวดหนึ่งกินด้วยกันนะแบ่งกันกินนี่อันนี้ก็ราคาดีงามนะแต่ว่าปีพ.ศ. 2018นะสร้างผลิตคันใหญ่อยู่นะคะสีขาวแวะมาดูนิดนึงนะเรายังไม่ได้ตัดสินใจนะคะแต่ว่าต้องมาดูดูไว้ก่อนตรงแม็กหนูนะใช่ค่ะคือจะได้จำจำไว้เนาะตรงไหนดีอันนี้ X4 เหมือนจะใหญ่กว่านะอันนี้ X2 อันนี้น่าจะเป็น X3 หรือเปล่าโนเมนเขาดูแบบที่เปิดหลังคาได้นะคะข้างบนอันนี้เกือบ 30,000 สวยอยู่นะแบบเนี้ยแต่ไม่แน่ใจว่าปีอะไรเนาะมันก็ราคามันก็อยู่ที่ปีแล้วก็กิโลเมตรด้วยนะคะเราก็ต้องดูมีรุ่นมีปีอันนี้ปีอะไรอ่ะ2019 34,000 อันนี้เกือบ 30,000 โอเคอยู่นะราคาคือราคาที่เราต้องการอ่ะคือประมาณนี้นะคะก็คือ 2-30,000 นะเกินนี้ไม่ได้แล้วนะคะลิมิตมันก็มีหลายรุ่นหลายราคาก็มีราคาที่เราจับต้องได้อย่างคันนี้ก็โอเคอยู่นะคะอยู่ในลิมิตที่เราอยากได้แต่ว่าคือนิดว่ามันเล็กไปนิดนึงนะเวลาเราไปแคมปิ้งกันอะไรเงี้ยเราต้องการใหญ่ๆนะคะอย่างเงี้ยโอเคเลยนะแต่ราคามันก็สูงเกินอีกประมาณ3,000เลยนะเอาเงิน 3,000 ไปเที่ยวดีกว่านะคะโนมันบอก เราก็อยากได้ก็ดูไปเรื่อยๆนะมันอาจจะมีแบบที่กิโลเยอะหน่อยกิโลเมตรนะเยอะหน่อยแล้วก็ราคาหรือว่าปีอย่าฟลักมันนะคือจะไปถามเอากุญแจนะแล้วก็มาเปิดดูข้างในนะคะคืออยากเห็นนอนเป็นยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคเลยนะ 26,000 คือมันจะอยู่ที่ปีพ.ศ.นะคะอย่างที่นี่บอกนะเวลาซื้อรถอะก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ปีอันนี้ปีพ.ศ. 2019เดือน5นะแล้วก็กิโลเมตรนะถ้ากิโลเมตรเยอะแล้วก็ PS น้อยอะไรเงี้ยมันก็จะราคาถูกลงนะคะสวยนะอันนี้สีขาวสีดำประมาณนี้นะคะน้องมันบอกคือสีน้ำเงินนะถูกใจนิดนะแต่น้องมันบอกว่าคือสีน้ำเงินมันขายยากเวลาเราจะขายอะไรเงี้ยเนี่ยนี่จะเป็นรุ่นรถที่เราอยากดูนะคะอยากได้แบบคือใหญ่ๆอ่ะด้านในก็จะประมาณนี้โอ้ด้านหลังใหญ่อยู่นะคะกว้างเลยอ่ะเพราะเนี่ยตรงนี้มันจะลึกนะโอเคเลยถ้าพูดถึงความกว้างความใหญ่นะโอเคอ่ะต่อเวลาปรับเบาะลงคือมันก็กว้างนะรู้สึกว่ามันกว้างพอๆกันกับพาวเวเลยนะคะโอเคนะคันนี้คือสวยมากเลยนะเมื่อกี้จะเป็น X1 นะคะส่วนอันนี้จะเป็น X3 คืออันนี้แบบสวยถูกใจนิดเลยนะแต่ราคาแบบโอ้โหไม่น่ารักเลยนะคะคันนี้ 50,000 เศษๆโอ้ดูข้างในว้าวอ่ะคือชอบมากเลยนะถ้าเราเอาไปขัดสีชวีวันสักหน่อยเนี่ยคือเงาวับเลยนะคะโอ้แล้วก็นี่เลยที่อยากได้นะก็คือหลังคาเปิดได้นั่นเองอู้สวยสวยมากโอเคไปจักพองดีกว่าสวยจริงเนี่ยรถอะสิ่งที่เราต้องการแล้วก็จำเป็นที่วางเครื่องดื่ม ถูกใจเลยนะแล้วก็เนี่ยวางของได้อะไรได้นะคะแต่ว่ามันไม่มีที่วางอาหารเหมือนฟาวเวนะแต่อันเนี้ยโอเคอยู่นะคะไม่เป็นไรเลยโนแมนปกติก็เป็นคนขับรถแต่ว่าอยากได้โต๊ะ
พื่อให้ลูกอะเนาะแบบถ้ามันพับได้ทานอาหารได้อะไรเงี้ยนมมันเขาอนุญาตให้ลูกกินอาหารในรถอยู่แล้วด้วยเนาะเวลาเราขับรถไกลๆนะคะ 7-8 ชั่วโมงอะฝั่งนนก็มีที่วางเครื่องดื่มโอเคอะสวยอะโนแมนอยากได้อะบอกแล้วว่าอย่าดูพอดูแล้วมันอยากได้ชอบอะสวยนะโหโอ้ยดูสิชอบทำให้อยากได้โหใหญ่อะคือนี่เลยนะสิ่งที่เราต้องการอะคันนี้คือใหญ่อลังจริงนะแต่ว่าอันนี้จะไม่ลึกเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะถอดได้นะนิว่าคำมันเราทุนอะไรสุนแต่อุ่นเพียที่นี่กูดูอ๋อน่าจะไม่ได้มั้งได้แค่นี้แต่มันก็ถือว่าใหญ่เนาะดูสิเอาเต็นท์วางนู่นนี่นั่นนิดว่ายังมีที่เหลือนะเนี่ยโอเคอะเดี๋ยวมาดูราคากันนิดนึงเห็นไหมราคาไม่น่ารักเลย 57,990 ไม่แน่ใจว่าจะลดได้ไหมนะคิดว่าไม่น่าจะได้นะคะผลิตเดือน6ปีพ.ศ. 2019โอเคนะแต่ว่าราคาโหดอะอยากได้สวยสวยถึงบ้านแล้ววันนี้ก็ทั้งวันจริงๆนะไปซื้อของมา2รอบนะคะนี่ก็ไปแวะมาอีกร้านนึงนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวต้องชวนคนนะ